ข้ามาโหสวยแล้วมันเดินหลงด้วยอ่ะเพราะใหญ่มากสระว่ายน้ำดูน่าเล่นมากใช่ชอบน้ำตกที่แบบว่ามีแบบเหมือนคิงคองอ่ะแล้วมีน้ำตกมาไฮไลท์เลยค่ะหน้าพาหลังๆมาเล่นใช่ค่ะเป็นไงบ้างมีได้โดนดูส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับภายในห้องหรือว่าเมื่อกี้เข้าไปพักอยู่ในห้องค่ะระหว่างรอสวยมากตกแต่งไว้สวยแล้วค่ะแต่ว่าเดินถ่ายรูปเล่นแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วมีสนใจครับอยากได้เหมือนกันค่ะถ้ามาบ่อยๆก็อยากจะได้ทั้งฝากเหมือนกันสำหรับใครที่สนใจคอนโดค่ะก็ฝากสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดที่ดีๆในพัทยานะคะที่นี่ตอบโจทย์ค่ะแกรนด์ฟลอริดานะคะแวะมาดูนะคะพี่ห้ามขึ้นถ่ายป่วยเนาะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะบางวันก็ปวดบ้างแต่ก็ไม่มากค่ะคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือวันนั้นน่ะอ้ําอ่ะไปทานโรตีสายไหมอ่ะแป้งอ่ะค่ะอ้ําซื้อตั้งแต่วันที่22แล้วมากิน24อ้ําก็ได้กินแล้วว่าแป้งมันเหม็นบูดอ่ะเนาะแต่ด้วยความที่อยากกินเหลือเกินน่ะซื้อเก็บมาอยากกินแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรกินก็ใส่สายไหมเยอะๆแล้วก็ห่อแป้งหนาๆอย่างเงี้ยก็กินไปหมดอันไม่นานแล้วค่ะรู้สึกอุดปวดท้องแต่เราไม่ได้ถ่ายมันปวดท้องปวดแปลกๆก็ไปหาคุณหมอแล้วรู้ว่าเป็นไส้ติ่งกลับมาเอ็กซเรย์ก็ไม่ใช่ไส้ติ่งนะแต่เป็นแบบลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่รุนแรงอะไรใช่ไหมครับไม่รุนแรงค่ะแล้วมีกี่วัน3วันค่ะตอนนั้นแบบว่าเซ็งไหมครับแบบว่าแบบต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยวันแรกๆก็เซ็งอยู่อะค่ะเพราะมันปวดท้องเนาะแต่วันหลังๆเพื่อนๆก็มาหาเยอะสนุกค่ะสนุกกว่าอยู่บ้านแต่เพื่อนๆมาก็รายงานที่โรงพยาบาลตอนแรกโรงแรมเขามาค่ะแต่มาได้แป๊บๆเพราะทำงานค่ะซึ่งพี่อ้ําเคยแบบว่ามีอาการลักษณะอย่างนี้มาก่อนแล้วมีปัญหาหรือว่าเรื่องลำไส้เรื่องอะไรก็มีบ้างอ้ําเป็นคนไม่ทานผักอ่ะค่ะก็มีบ้างแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับผักเกี่ยวกับทานของบูดของเสียอากาศของเราอากาศร้อนแล้วเราก็ไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นนะแล้วก็วางไว้อย่างนั้นละค่ะ2วันแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอู้ซื้อมาแล้วเราต้องกินน่ะแสดงว่าตอนแรกเราก็สงสัยอยู่แล้วเราไม่สงสัยเพราะเราได้กลิ่นเน่าแล้วค่ะเราได้กลิ่นความบูดแล้วแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเราธาตุแข็งกินไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ปวดท้องแล้วก็ทนเพราะไปงานของพี่เก๋ก็ทําเซอร์ไพรส์พี่เก๋ก็อุ้ยพี่เก๋ยังไม่มาเลยจะทำไมปวดท้องตรงนั้นโอ๊ตปวดอะไรเงี้ยครับครั้งหน้าต้องแบบระวังหรือยังเอาอุ้ยก็เข็ดอยู่ก็เข็ดอยู่ค่ะมีใครบอกว่าเราดื้อไหมคะหรือคุณแม่หรือว่าคุณพ่อหรือว่าแบบเพื่อนพอเขารู้สาเหตุแล้วเขาหัวล้อกันเขาไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะเพราะอ้ําก็เป็นประจำที่อ้ําชอบแบบเห็นถอดแล้วก็เสียดายอย่างแฟนคลับซื้อของมาให้อ่ะบางทีมันก็เยอะแต่เราด้วยความอยากกินเพราะเวลาถามครั้งหน้าจะได้รู้ว่าอาหารเนี่ยมันรสชาติยังไงนะโอเคมันบูดแล้วก็บอกว่าโอเคแต่มันก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคืออ้ําก็กินอย่างนี้มาเรื่อยๆของอ้ําอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่พกไปดูแลบ้างมั้ยคะตอนที่อยู่มาบ้างค่ะแต่พี่พกช่วงนี้เค้ายุ่งเปิดร้านด้วยแล้วก็ติดงานด้วยเค้าก็จะมาสลับกับเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยตอนกลับก็มารับใช่ๆพี่พกของแหวนค่ะก็ช่วยขนของกลับให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนล่าสุดพี่พกเปิดร้านแล้วใช่ค่ะเป็นธุรกิจใช่ค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเป็นข้าวหน้าหมูทอดค่ะเป็นอาหารง่ายๆทานง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะพี่โทได้ปรึกษาต้องนั่งธุรกิจไหมคะว่าแบบไม่ได้ปรึกษาเพราะเขามั่นใจว่าข้าวหน้าหมูของเขาเนี่ยเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยมากๆฝากด้วยนะคะชื่อร้านสุทธดงอย่าตัดออกนะคะสุทธดงค่ะชั้นสยามสแควร์ชั้น4นะคะมีร้านเป็นหุ้นส่วนบ้างไหมไม่มีค่ะไม่ชวนเลยค่ะจริงๆว่าอยากเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าไม่อะค่ะแต่เขาก็แอบแบบโปรโมทร้านใช่ค่ะก็ผัดกันเพราะอ้ําก็ช่วยอยากโปรโมทช่วยเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนที่พี่อ้ําป่วยหลายคนห่วงเรื่องวันเกิดครับกลัวพี่อ้ําขายไม่ทันโอ้โหเพื่อนบอกว่าอยากให้ป่วยนานๆเพราะว่าไม่อยากจะได้ไม่ต้องจัดเพราะทุกคนเครียดมากเพราะอ้ําให้โจทย์ว่าอยากให้ทุกคนน่ะแบ่งไปตามสีแล้วโชว์การแสดงให้อ้ําดูและกรรมการดูทุกคนที่มามีรายชื่อ52 53คนแบ่งเป็นกรรมการ4คน4เหลือ40กว่าคนนะคะที่ต้องเล่นจำว่าต้องเล่นทุกคนต้องการแสดงทุกคนกลายเป็นทีมก็แบ่งสีโดยการจับฉลากอะไรเงี้ยค่ะพี่อ้ำเป็นกรรมการพี่อ้ำกรรมการค่ะแต่เพื่อนก็คือคักมากเลยในรายกลุ่มคึกคักคือตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยทำเพื่อเรามีความสุขเพื่อเราตอนหลังแข่งขันกันเองแต่แบบสนุกคือจุดอ้ำอยากให้ทุกคนแบบสนิทกันมากขึ้นเพราะบางกลุ่มอ่ะ10กว่าคน20คนสนิทกันแล้วแต่บางคนเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กนู่นนี่นะอ้ำอยากให้มาสนิทกันเพื่อครั้งหน้าเราจะได้แบบไม่ต้องถามแล้วว่านี่เพื่อนจากไหนทุกคนจะสนิทกันมากตอนนี้ทุกคนสนิทกันมากแล้วค่ะอันนี้ของรางวัลอะไรไหมครับมีค่ะของรางวัลก็เป็นเงินสด 100,000 บาทรางวัลที่1แล้วก็ได้จากเดอะคลินิกมา 300,000 บาทสําหรับที่1นะคะที่2ก็ได้เยอะๆๆๆเยอะหมดเลยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยเรา